นี่ครับมาเจอร้านส้มตำไก่ย่างใช่ไหมครับอ๋อขายตรงนี้ทุกวันไหมครับทุกวันครับอ๋อตรงนี้ก็แยกตำบลอะไรครับตำบลหูร่องครับหูร่องปากพนังนะปากพนังอ๋อนี่ครับย่างกันสดๆเลยนะนี่ครับอ๋อนี่ยังไม่สุกใช่ไหมยังครับตรงนี้อ๋อนี่ครับมาขายตั้งแต่เช้าเลยไหมประมาณเที่ยงกว่าครับอ๋อฝั่งขาเข้าปากพนังนะใช่ครับอ๋ออยู่ตรงข้ามอะไรตรงนี้วัดปากตรงวัดปากตรงนี่ครับเดี๋ยวเอาส้มตำปูตรงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูไก่ย่างนี่ครับน่ากินดีไม้ละเท่าไรเนี่ยไม้โอ้ขายถูกนะอันนี้ก็20ครับโอ้ทำไมใหญ่จังนี่ครับเดี๋ยวเอาข้าวเหนียว10บาทด้วย10บาทแล้วก็ไก่ย่าง2ไม้2ไม้ครับนี่ครับโอ้ขายกัน2คนเลยครับโอ้นี่ครับบรรยากาศแวะซื้อส้มตำแวะซื้อส้มตำริมทางเขาแยกวัดปากตรงนะตรงนี้วัดปากตรงโอ้ครับอันนี้ทั้งสองคนไม่ใช่คนใต้ใช่ไหมผมคนใต้แฟนคนอีสานอ๋อแฟนคนภาคอื่นเนี่ยบ้านอยู่ในซอยเนี่ยอ๋ออันนี้คนปากพนังเลยไหมอ๋อบ้านเดียวกันเอาแต่ที่เขาฟังใต้ออกเลยนะเมื่อกี้ตอนคุยใต้ตอนแรกใต้เนี่ยอ๋อแต่แรงใต้ได้เลยเหมือนกันพูดได้อ๋อพูดได้พอขายหน้าบ้านเลยเนี่ยครับพอใกล้ๆบ้านประมาณ3กิโลครับอ๋อก็คือใกล้ๆบ้านนะนี่ครับไก่ย่างก็ขายถูกครับไม้ละ20นี่ครับอันนี้ไก่ถึงค่ำๆเลยจอดตรงนี้ประมาณบ่าย3กว่าๆแล้วก็ไปฝั่งตำบลบ้านใหม่อ๋อไปบ้านใหม่ด้วยแล้วมาจอดตรงนี้เป็นประจำใช่ครับอ๋อตรงนี้นานสุดใช่ไหมใช่ครับจอดตรงนี้ออกจากบ้านก็มาจอดนี่แป๊บนึงแล้วก็ขับไปฝั่งตำบลบ้านใหม่อ๋อครับก็คือขายแถวหน้าวัดปากตรงกับตำบลบ้านใหม่ครับวันละ2ที่ครับผมก็แวะมากันได้อยู่ตรงหน้าวัดปากตรงแล้วก็ข้าวเหนียว10บาทด้วยนี่ครับน่ากินเดี๋ยวอีกสักพักนี้ก็ไปบ้านใหม่ครับอ๋อครับประมาณ3กว่าๆครับ3นิดอืมไปชมกันโอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย58.5 ครับ8โอเคครับสแกนได้นะครับคนละครึ่งก็มีอ๋อครับอ๋อเข้าร่วมคนละครึ่งด้วยโอเคครับ